วันนี้พากันมาตลาดสถานีรถไฟนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่เดินทางไปไหนเราก็เลยเข้าไปด้านในไม่ได้เพราะว่าในสถานีรถไฟตอนนี้ก็มีมาตรการการตรวจเข้มข้นนะคะไม่มีกิจธุระคือจะไปไหนมาไหนก็เข้าไม่ได้เราก็จะเดินแต่รอบนอกนะคะซึ่งจะมีของขายเยอะมากจะมาตามหากุหลาบจามุนที่เป็นกุหลาบจามุนจริงๆอย่างที่เขาขายตามร้านขนมเนี่ยมันจะเป็นแบบเย็นนะคะถ้าอยากกินร้อนๆต้องมาร้านแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเขาจะเอากะละมังนะคะก้นไม่ลึกมากแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมแล้วก็แช่ตัวขนมเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเปิดเตาอุ่นเรื่อยๆไม่ได้ว่าต้องร้อนมากนะคะอุ่นๆแล้วก็พอเวลาคนมาสั่งก็จะตักให้กินนะคะที่นี่ขายลูกละ6รูปีก็คือประมาณไม่ถึง3บาทถ้าสั่งลูกเดียวเขาจะไม่ขายนะคะเขาจะขาย2ลูกขึ้นไปอ่ะเราลองสั่งมากินกันดูก่อนคือกุหลาบจามุนแบบอุ่นๆเนี่ยมันฟินมากเลยในช่วงหน้าหนาวแบบหนาวๆอากาศเย็นๆเนาะเย็นๆหน่อยๆก็ได้แล้วก็กินกุหลาบจามุนร้อนๆฟินเวอร์ลูกสาวบอกอร่อยอ่ะหมดในเวลาอันรวดเร็วนี่ถ่ายให้ดูแบบความฉ่ำใกล้ๆเลยนะคะใกล้จะหมดแล้วคนขายอย่างที่เขาทำมาเห็นเป็นกระมังอย่างเงี้ยตอนที่มาเปิดแรกใหม่ๆเลยอะเต็มกระมังเลยนะแล้วก็ค่อยๆขายไปเรื่อยๆก็เหลือแค่นี้ก็สั่งซื้อกลับบ้านอีก10ลูกถูกมากมายในที่เป็นถาดที่มีพลาสติกคลุมนะคะคือรัสกุลล่านะคะขอบคุณถาดนี้นะคะจะเป็นดะฮีบาร่าก็คือถั่วอุรัตนะคะถั่วสีขาวเปลือกสีดำแต่ข้างในสีขาวเอามาแช่น้ำให้มันอิ่มตัวเอามาบดแล้วก็ทอดแช่ในโยเกิร์ตนะคะเรียกว่าดะฮีบาร่าลูกสาวอยากลองชิมดูอันนี้เขาโรยเกลือให้นะคะเกลือดำเพราะว่าในตัวนั้นเขาไม่ได้ใส่เกลือไว้อันนี้ก็รสชาติดีเหมือนกันชิ้นละ20รูปี10บาทซิมรันผู้ลองกินทุกอย่างบรรยายไม่ถูกว่าจะบอกว่าอร่อยยังไง